ไปที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะเพราะว่านายทักษิณเนี่ยก็ได้เดินทางไปร่วมงานศพของนายวิชัยหรือว่าลุงป๊อกซึ่งเป็นคนขับรถคนสนิทเลยเนี่ยนะคะท่ามกลางบรรยากาศก็มีทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงผู้ที่สนับสนุนคุณทักษิณมาให้การต้อนรับขณะเดียวกันค่ะก็มีคนที่ต่อต้านมารวมตัวกันเหมือนกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมานายทักษิณก็แวะไปสักการะอนุสาวรีย์ย่าโมนะคะซึ่งจุดนี้มีกลุ่มคนถือป้ายต่อต้านนายทักษิณด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการต่อต้านนโยบายในการตั้งคาสิโนของพรรคเพื่อไทยนี่ค่ะก็มีการชูป้ายกันชาวโคราชคัดค้านบ่อนคาสิโนเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกหลายป้ายเลยจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวแล้วก็นายพันธองแท้ชินวัตรบุตรชายเดินทางมาที่วัดสังฆวินารามจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจของนายวิชัยนะคะโดยมีคนเสื้อแดงในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมารอให้การต้อนรับกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะพร้อมกับตะโกนด้วยนะคะบอกว่าเรารักทักษิณบางคนก็เข้าไปสวมกอดแล้วก็ขอถ่ายรูปนะคะบางคนก็ตะโกนเลยบอกว่าโอ้ยังรูปหล่อเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะช่วงหนึ่งของการร่วมงานศพนายทักษิณเองก็เดินไปหาพี่สาวแล้วก็พี่ชายของนายวิชัยค่ะเพื่อที่จะมอบซองช่วยงานแล้วก็พูดคุยกันได้บอกว่าได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วตัวของคุณทักษิณเองก็ได้กล่าวถึงนายวิชัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยบอกว่าหลายคนเนี่ยคงจะแปลกใจว่าทำไมตนเองถึงผูกพันกับนายวิชัยมากขนาดนี้เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่คนขับรถคนหนึ่งแต่ว่าใช้ชีวิตคู่กับตนในที่แคบๆมากที่สุดคนหนึ่งก็คืออยู่ในรถด้วยกันเป็นเวลากว่า40ปีซึ่งวันที่ตนเองนั้นโดนคาร์บอมถ้าวันนั้นสำเร็จก็คงจะตายไปด้วยกันแต่โชคดีที่ไม่สำเร็จแล้วก็ยังเป็นคนขับรถพาคุณหญิงพจมานไปคลอดคุณเอมและคุณอุ้งอิงจึงตั้งใจว่าจะกลับมาเผาศพนายวิชัยด้วยตัวเองค่ะขณะเดียวกันนะคะนอกจากความรักความผูกพันของคุณทักษิณกับลุงป๊อกแล้วเนี่ยนะคะพอมาเจอนักข่าวในงานก็ต้องได้คุยกันค่ะคุณผู้ชมคุยกันเรื่องที่บอกว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยถูก40สว.ยื่นเรื่องถอดถอนใช่ไหมคะคุณทักษิณว่ายังไงเรื่องนี้คุณทักษิณบอกว่ามันเป็นเกมการเมืองและงานนี้นะอาจจะมีการเอาคืน40สว.ด้วยซึ่งคุณทักษิณก็บอกว่าผมเป็นแค่คนแก่คนนึงคงไม่มีน้ำยาอะไรแล้วแก่แล้วน่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเอาฟังคุณทักษิณค่ะในฐานะนายกรีมีหน้าที่ต้องตอบท่านต้องเป็นเพียงตอบคำถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงในเรื่องแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงนักวิชาการออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่บอกจะเช็คบิน40สว.โอ้ผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาแหละแก่แล้วค่ะจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม40สว.ที่ออกมายื่นนี่มันเป็นกระบวนการของผู้อำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานแล้วมีช้านานแล้วเป้าหมายคือล้มคุณเศรษฐาค่ะก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างนี่ถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐารอดนะคะหรือว่ารอบนี้เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วก็ไม่โดนล้มจริงๆนี่ก็เท่ากับคุณทักษิณมองขาดเหมือนกันนะว่ามาสร้างความปั่นป่วนไม่สามารถล้มคุณเศรษฐาได้นะคะเมื่อถามว่ามีการวางตัวลูกสาวก็คือคุณแพทองธารให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยจะให้ขึ้นเป็นนายกเลยหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะคุณทักษิณบอกว่าผมอยากให้คุณเศรษฐาเขาอยู่นานที่สุดงานกำลังเข้าที่เข้าทางเลยเราใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่ารับช่วงต่อรัฐบาลทหารแถมยังเจอโควิดอีกตั้ง3ปีการแก้ปัญหามันไม่ง่ายเลยก็อยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยอดทนนะนะคะเมื่อถามว่า29พฤษภาคมนี้อัยการนัดฟังคำสั่งคดี112ของคุณทักษิณนะคุณทักษิณจะไปเองหรือเปล่านะคะเรื่องนี้คุณทักษิณก็บอกว่าก็เดี๋ยวดูนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงต้องไปค่ะส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบ้างนี่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภารกิจในกรุงเทพค่ะโด
นะคะก็ได้ตอบคำถามสื่อกรณีที่ต้องชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญประเด็นที่ถูก40สว.ยื่นถอดถอนบอกว่าแนวทางในการทำคำชี้แจงนั้นก็ขอให้ครบ15วันแล้วก็จะชี้แจงทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าก็ต้องให้เกียรติทางทีมทนายความนะแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตุลาการแล้วนะคะก็เลยไม่อยากที่จะพูดแบบรายวันว่ามีการดำเนินการอย่างไรซึ่งตัวเองก็พร้อมค่ะจะให้ความกระจ่างกับทุกฝ่ายอยู่แล้วแล้วก็ย้ำชัดด้วยบอกว่าก็มั่นใจไม่เสียสมาธิแล้วก็มีความสบายใจในการที่จะพูดคุยกับทีมทนายค่ะนะคะเรื่องของการที่เสียสมาธิหรือไม่นั้นทางนักข่าวก็สอบถามนะคะคุณเศรษฐาบอกเลยบอกว่าเมื่อวานก็ถามวันนี้ก็ถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงถามอีกบอกเลยว่าไม่ได้เสียสมาธินะคะ